เดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้อ2ก่อนนะตอบแบบโอเคเอาละทีนี้ในข้อ2นะครับเขาบอกว่าเล็งปืนอามู10องศาเล็งปืนทำมุม60องศากับพื้นนะครับเล็งปืนทำมุม60องศากับพื้นไปยังวัตถุที่แขวนอยู่บนเพดานที่อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะอันนี้ที่อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ5เมตรนะครับเสร็จแล้วยิงลูกกระสุนปืนออกไปด้วยความเร็วต้นสิบเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วในขณะที่ยิงออกไปเนี่ยก็ปล่อยให้วัตถุนี้ตกลงมาในแนวดิ่งเห็นไหมเสร็จแล้วเขาพบว่าลูกกระสุนเนี่ยมันไปชนกับวัตถุพอดีก็เหมือนอย่างที่ให้ดูคลิปเมื่อกี้นี้นะครับคำถามคือขณะที่ชนกันเนี่ยวัตถุนี้จะอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะเท่าไหร่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมให้ความสูงตรงนี้เป็นระยะ h ใช่ไหมครับแล้วความสูงเริ่มต้นเนี่ยเป็นระยะ h ใหญ่คำถามก็คือมันจะอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะเท่าไหร่ในการวิเคราะห์ปัญหานี้มันคือปัญหาโปรเจกต์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์กันได้ที่ใน2แนวพร้อมกันประเด็นคือการที่เราบอกว่าวัตถุที่เรายิงขึ้นไปเนี่ยกับวัตถุที่ตกลงมามันมาชนกันได้พอดีเนี่ยหมายความว่าวัตถุทั้งสองนี้จะต้องเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันคือตำแหน่งนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนนี้กับแยกคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนนี้แล้วจับให้มันมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันซึ่งคำว่าตำแหน่งเดียวกันหมายความว่าทั้งระยะในแนวแกน x และระยะในแนวแกน y มันจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเราจับให้มันมาเข้ากันปุ๊บเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันที่เวลาไหนและที่ตำแหน่งอะไรอันนี้คือแนวทางในการคำนวณนะครับทีนี้เราจะคำนวณได้ยังไงนะอย่างที่บอกนะครับว่าการที่วัตถุสองอันนี้มาชนกันแสดงว่ามันจะต้องมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันซึ่งหมายถึงจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเอ็กซ์และแนวแกน y จากรูปเนื่องจากว่าในแนวแกน y เนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับในแนวแกน y คือ h เนี่ยเรายังไม่รู้แต่ในแนวแกน x เนี่ยตำแหน่งที่วัตถุชนกันเนี่ยเราหาได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราลากเส้นตรงนะเราลากเส้นตรงในแนวที่เล็งวัตถุเล็งวัตถุที่ยิงขึ้นไปเนี่ยเล็งขึ้นไปแล้วก็ลากเส้นตรงในแนวดิ่งเราจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากออกมาใช่ไหมครับซึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ระยะในแนวราบตรงฐานมันเนี่ยก็มีระยะเท่ากับ x ก็คือตำแหน่งตามแนวแกน x ที่วัตถุทั้งสองมันชนกันใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือจากรูปนี้เราจะหาค่า x ได้ไหมเรารู้มุมซีต้าตรงนี้60องศาถ้าเราเขียนรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ออกมาเรารู้ระยะ h ตรงนี้เท่ากับ5เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถเขียนได้ทันทีว่าใช่ไหมครับ x ส่วน h มีค่าเท่ากับ tan ซีต้าเมื่อในกรณีนี้ธีต้ามีค่าเท่ากับ60องศาถูกไหม
ตรงข้ามมุมหันด้วยประชิดมุมก็คือค่าแทนหรือเราเขียนได้ว่า x มีค่าเท่ากับ s ส่วน tan θ ใช่ไหมครับ x มีค่าเท่ากับ s ส่วน tan θ ถ้า s เรารู้เท่ากับ5เมตรθ เรารู้ว่า60องศาเพราะนั้น tan θ เราหาค่าได้เราก็หาค่า x ได้เพราะนั้นเรารู้ว่าระยะตามแนวแกน x ที่วัตถุ2ก้อนนี้ชนกันเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ซึ่งมันจะต้องเท่ากับเห็นไหมครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับ vx 0 t เมื่อ vx 0คือความเร็วต้นคือขนาดของความเร็วต้นตามแนวแกน x ของวัตถุใช่ไหมในกรณีนี้คราวที่แล้วผมพูดแล้วว่าถ้าเป็นการเคลื่อนที่ใกล้อยู่โลกเนี่ยความเร่งนี่ครับความเร่งเนี่ยมีทิศในแนวดิ่งเท่านั้นในระหว่างที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยนะครับความเร่งมีทิศในแนวดิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ในแนวราบจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวเพราะฉะนั้นเมื่อความเร็วคงตัวเราเอาความเร็วคูณกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เราก็จะหาค่ามันจะต้องเท่ากับระยะที่มันเคลื่อนที่ในแนวราบใช่ไหมครับซึ่งค่านี้มีค่าเท่ากับ v0 cos θ t ถูกไหมเพราะว่าเมื่อเราแยกองค์ประกอบของความเร็วตามแนวแกน x ออกมาตัวนี้คือ vx0 ใช่ไหมครับ vx0ถ้าแยกองค์ประกอบออกมามันก็คือ v0 cos θ เมื่อ v0 คืออัตราเร็วต้นใช่ไหมเพราะนั้นเราแทนค่านี้เข้าไปปั๊บก็หมายความว่าเราจะคำนวณเวลาได้ว่าเวลาที่วัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่ไปแล้วมาชนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เราก็จะรู้เวลาทีนะครับเมื่อเรารู้เวลาทีแล้วคราวนี้ก็ง่ายแล้วเราสามารถจะคำนวณระยะที่ไอ้วัตถุก้อนใหญ่นี้เคลื่อนที่ลงมาใช่ไหมสมมติผมบอกว่าระยะที่มันเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยคือ y y ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ y 0บวก v y 0 t บวกเศษ1ส่วน2 gt กำลัง2ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงผมให้ตัวนี้เป็น y ตัวใหญ่มันจะได้ไม่สับสนกับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ตัวเล็กเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้มันจะมี vy ด้วยแต่เราไม่ได้ใช้แต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่เพื่อให้รู้ว่ามันคือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายเราสามารถจะระบุให้ค่า y 0คือตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุก้อนนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ส่วน v y 0ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะวัตถุก้อนนี้เริ่มเคลื่อนที่อย่างนี้แม้ตอนแรกมันอยู่ที่พอเราปล่อยมันลงมามันเริ่มเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นความเร็วต้นมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้น2เทอมนี้หายไปเราก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับเศษ2 gt กำลัง2ในการคำนวณตรงนี้นะครับผมกำหนดให้ทิศลงเป็นบวกนะผมกำหนดให้ทิศลงเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันตรงนี้จึงเป็นเครื่องหมายบวกนะตรงนี้จึงเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าคำนวณที่ลงเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่า t จะมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ตรงนี้แล้วเรารู้เวลา t จากสมการนี้ไปแทนที่ตัวนี้เราจะได้ y ตัวนี้ออกมาเมื่อเราได้ y ตัวนี้ออกมาแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือความสูงตรงที่มันชนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ลบ y ใช่ไหมครับ
ำแหน่งที่มันชนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ h ใหญ่ลบ y เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสูง h เล็กออกมาทีนะครับว่าที่ความสูงเท่ากับเท่าไหร่นะอ่ะที่เหลือก็เป็นเรื่องของการแทนค่าตัวเลขแล้วมีอะไรนะครับประเด็นคือเราแยกคำนวณการเคลื่อนที่ในแนวดีกับแนวราบแล้วใช้เงื่อนไขว่าถ้ามันจะชนกันได้มันต้องมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ที่เวลาเดียวกันนะมันจะต้องมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ที่เวลาเดียวกันครับอ่ะโอเคนะนี่คือข้อ2นะอันนี้เดี๋ยวจะกลับไปข้อ1ครับข้อ1บอกว่าก้อนหินถูกขว้างจากขอบหน้าผาสูง40เมตรในแนวราบไปตกยังบ่อน้ำที่อยู่ที่พื้นนะก้อนหินถูกขว้างจากหน้าผาสูง40เมตรโดยถูกขว้างออกไปในแนวราบแล้วมันไปตกลงบนบ่อน้ำที่วางอยู่ที่พื้นนะครับบ่อน้ำวางอยู่ที่พื้นถ้าคนขว้างได้ยินเสียงก้อนหินตกน้ำหลังจากขว้างออกไป3วินาทีนะก็คือคนขว้างเนี่ยได้ยินเสียงก้อนหินตกน้ำนะครับหลังจากที่คว้างออกไปแล้ว3วินาทีนะอัตราเร็วต้นที่คว้างก้อนหินออกไปคือเท่าใดถ้ากำหนดความเร็วเสียงในอากาศคือ343เมตรต่อวินาทีนะครับ343เมตรต่อวินาทีทีนี้ปัญหานี้จะทำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับง่ายเป็นปัญหาของการเคลื่อนที่ใน2มิติเราก็ต้องแยกคิดนะแยกคิด2แนวเหมือนเดิมทีนี้ปัญหาเขาบอกว่าเมื่อคนขว้างเนี่ยขว้างก้อนหินออกไปที่เมื่อขว้างก้อนหินออกไปแล้วรออีก3วินาทีจึงได้ยินเสียงก้อนหินตกลงบนบ่อน้ำนั่นหมายความว่าถ้าผมบอกว่าให้เวลาที่ก้อนหินเคลื่อนที่หลังจากขว้างเนี่ยไปจนถึงบ่อน้ำเนี่ยนะครับเป็นเวลาทีหนึ่งแล้วให้เวลาที่เสียงเคลื่อนที่หลังจากก้อนหินกระทบน้ำแล้วกลับมาถึงผู้ขว้างเนี่ยเป็นเวลาทีสองสิ่งที่เราจะได้ก็คือทีหนึ่งบวกทีสองจะต้องมีค่าเท่ากับทีซึ่งเรารู้ว่าทีมีค่าเท่ากับ3วินาทีใช่ไหมครับเท่ากับ3วินาทีทีนี้เราจะหาค่าแล้วไอ้ค่านี้มันจะสัมพันธ์กับความเร็วต้นได้ยังไงนะถ้าสมมุติว่าบ่อน้ำเนี่ยอยู่ห่างจากขอบหน้าผาเป็นระยะ rแล้ววัตถุถูกขว้างออกไปด้วยความด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากับ v 0ในแนวราบถูกไหมครับเราจะเห็นว่า r จะมีค่าเท่ากับ v 0ทีหนึ่งถูกไหมครับ r มีค่าเท่ากับ v 0ทีหนึ่งถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าก้อนหินที่ถูกขว้างออกไปเนี่ยขว้างออกไปในแนวราบแล้วในแนวราบนี้ไม่มีความเร่งเพราะฉะนั้นความเร็วในแนวราบจะมีค่าเท่าเดิมตลอดมั้ยความเร็วในแนวราบจะมีค่าเท่าเดิมตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เวลา t 1แล้วเรารู้ค่า r ครับเราจะหาค่า v 0ได้ทีนี้แล้วเวลา t 1เราจะหาได้ยังไงนะเราจะหาค่าเวลา t 1
กับพระอาได้ยังไงอันนี้หนึ่งมาดูเวลาทีหนึ่งก่อนนะครับการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทซึ่งมีการเคลื่อนที่ในสองแนวพร้อมกันในแนวแรกเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วด้วยอัตราเร็ว v สูงตลอดเวลาส่วนในแนวดิ่งวัตถุเคลื่อนที่โดยเริ่มต้นมีความเร็วในแนวดิ่งเท่ากับ0ใช่ไหมครับผมสามารถจะเขียนได้ว่าความเร็วในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ0แล้วการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งใช้เวลาเท่ากับ t 1ถูกไหมถ้าผมกำหนดให้จุดอ้างอิงอยู่ที่จุดนี้ก็คือให้ x เท่ากับ0อยู่ที่จุดนี้แล้วก็ y เท่ากับ0อยู่ที่จุดนี้และผมกำหนดให้ทิศลงเป็นบวกผมสามารถจะเขียนได้ว่า hจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 g t 1กำลัง2ถูกไหมครับวัตถุเคลื่อนที่แนวดิ่งความเร็วต้นเป็น0ตำแหน่งเริ่มต้นเป็น0เพราะฉะนั้นระยะที่มันเคลื่อนที่ลงมาจาก0 s เท่ากับ ut บวกเศษ2 g t กำลัง2ใช่ไหมครับแต่ v 0หรือ u เป็น0เราก็เลยได้ว่า s มีค่าเท่ากับเท่านี้S เรารู้ค่า G คือความเร่งโน้มถ่วงเรารู้เพราะนั้นเราหาค่า T1 ได้แล้วถูกไหมครับเราหาค่า T1 ได้แล้วนะต่อมาแล้วเราจะรู้ค่า R ได้ยังไงเราจะรู้ค่า R ได้ยังไงเราจะรู้ค่า R นะได้ถ้าเรารู้ระยะวัดจากคนที่ขว้างก้อนหินนี่นะครับวัดในแนวตรงมาถึงบ่อน้ำสมมติว่าเราบอกว่าระยะเป็น S นะครับจะเห็นว่า S มีค่าเท่ากับ square root h กำลัง2บวก r กำลัง2h เรารู้ใช่ไหมครับ h ตัวนี้เรารู้ถ้าเรารู้ค่า r ถ้าเรารู้ค่า s ตัวนี้เราจะหาค่า r ได้ทันทีถูกไหมคำถามคือแล้วค่า s ตัวนี้เราจะหาค่าได้ยังไงก็ไม่ยากเขาบอกว่าพอก้อนหินปาลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเสียงก็วิ่งกลับมาถึงผู้ไอคนกว้างโดยปกติถ้าไม่ได้มีกรณีพิเศษพิสดารอะไรนะครับเวลาเราได้ยินเสียงวิ่งมาจากทางไหนเนี่ยเราจะถือว่าแนวของเสียงที่วิ่งมาถึงผู้สังเกตเนี่ยวิ่งมาในแนวตรงแม้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแนวตรงเสมอไปบางกรณีจะเป็นเส้นโค้งก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้กำหนดอะไรพิเศษนะเพราะว่าถ้าเราได้ยินเสียงนั้นก็วิ่งมาในแนวตรงมาถึงผู้สังเกตเพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่าจากตำแหน่งของบ่อน้ำเนี่ยมาจนถึงคนกว้างเนี่ยถ้าเราวัดระยะเราดูแนวทางที่เสียงเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่มันในแนวตรงใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าระยะตรงนี้เท่ากับ S เราสามารถจะเขียนได้ว่า S มีค่าเท่ากับ VS คูณกับ T2 ถูกไหมครับเมื่อ VS คือความเร็วของเสียงในอากาศตัวนี้คือ vf คือความเร็วของเสียงในอากาศส่วน t 2คือเวลาที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่จากบ่อน้ำถึงคนกว้างคำถามคือแล้วเราจะหาค่า t 2ได้ยังไงก็ไม่ยากเมื่อกี้เรารู้ t 1แล้วใช่ไหมครับ t 1เรารู้จากสมการนี้เอา t 1มาแทนที่นี่ค่า t เรารู้มีค่าเท่ากับ3วินาทีแล้วเราหาค่า t 2ได้พอหาค่า t 2ได้เสร็จปั๊บเห็นไหมหาค่า t 2ตัวนี้ได้เราจะมาคำนวณค่า s ตรงนี้ได้ใช่ไหม vs เรารู้ t 2รู้ปุ๊บเราคำนวณค่า s เมื่อรู้ค่า s ตรงนี้เราจะหาค่า r ได้พอหาค่า r ได้เสร็จเราก็ไปแทนในสมการนี้เพื่อหาค่า v 0ได้ทันทีใช่ไหมนี่จะทับซ้อนนิดนึงนะครับจากค่า s เท่ากับ vs คูณ t คูณกับ t 2T2 หาจากสมการนี้พอหาค่า S ได้
ค่า h เรารู้เมื่อกี้นี้เรารู้ค่า h แล้วใช่ไหมครับเราก็จะหาค่า r ได้หาค่า r มาที่นี่ปุ๊บเราก็จะหาค่า v 0ได้ทันทีที่เหลือคือคำนวณในรายละเอียดครับแล้วลองคำนวณต่อนะโอเคอันนี้คือข้อ2นะครับไอ้ข้อ1ข้อ1พูดผิดเมื่อกี้ข้อ2ไปแล้วนะต่อมาข้อ3ข้อ3บอกว่าอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะแรกคือการเคลื่อนที่แบบคูณครับข้อ3บอกว่า เข็มนาทีบนนาฬิกาจะมีความเร็วเชิงวงเท่ากับเท่าไหร่ความเร็วเชิงวงเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เป็นการเคลื่อนที่ในอีกลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการหมุนนะครับการหมุนเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของการหมุนเนี่ยนะครับคือการที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วมันจะเคลื่อนที่ยังไงก็ได้แต่สุดท้ายมันกลับที่เดิมแล้วก็เคลื่อนที่ตามทางเดิมนะเคลื่อนที่ตามทางเดิมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการหมุนเกิดขึ้นแต่ในกรณีที่ง่ายที่สุดเราจะพิจารณาการหมุนที่เป็นการหมุนเป็นวงกลมนะครับหมุนเป็นวงกลมก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นวงกลมคำว่าวงกลมก็หมายความว่ามันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่จุดหนึ่งแล้วระยะจากวัตถุถึงจุดศูนย์กลางเนี้ยจะมีค่าเท่ากันตลอดนะครับแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับซึ่งเข็มนาฬิกาเป็นลักษณะหนึ่งของการที่มีวงกลมใช่ไหมครับเรามีแกนตรงกลางแล้วเข็มก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาเราอธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเราจะพบว่าการอธิบายการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยต้องการตัวแปรในการอธิบายแค่ตัวเดียวคือมุมธีต้าใช่ไหมเวลาที่วัตถุหมุนไปเนี่ยนะครับตัวแปรที่เราต้องการที่จะใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่เนี่ยต้องการตัวแปรแค่ตัวเดียวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวัตถุจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันหมดแต่มันจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนเนี่ยก็คือเรากำหนดมุมปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีก็คือมุมธีต้าเพราะฉะนั้นตัวมุมธีต้าตัวนี้เนี่ยนะครับในการเคลื่อนที่แบบหมุนเนี่ยเราจะเรียกว่าตำแหน่งเชิงมุมนะครับตำแหน่งเชิงมุมเสร็จแล้วถ้าเราหาค่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ dθ / dt เราจะเรียกค่านี้ว่าความเร็วเชิงมุมซึ่งมันจะเป็นตัวบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงมุมธีต้าเทียบกับเวลานะครับทีนี้ในกรณีนี้ในกรณีของการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาเนี่ยเราจะถือว่าในกรณีนี้เป็นการเคลื่อนที่ที่โอเมก้ามีค่าคงตัวนะครับทำไมเข็มนาฬิกาเป็นตัวนี้โอเมก้ามีค่าคงตัวเพราะว่าถ้าโอเมก้าไม่คงตัวแสดงว่าบางเวลาเข็มมันจะหมุนเร็วบางเวลาเข็มมันจะหมุนช้าซึ่งนั่นไม่ใช่นาฬิกาที่ดีนะครับนาฬิกาที่ดีเนี่ยมันจะต้องหมุนด้วยอัตราเท่าเดิมตลอดเพราะฉะนั้นเราถือว่าค่าโอเมก้าคงตัวถ้าค่าโอเมก้าคงตัวเราสามารถจะเขียนได้ว่าโอเมก้าซึ่งโดยนิยามมีค่าเท่ากับ d โอเมก้า d θ / d t เนี่ยนะครับอยู่ในรูปของเห็นไหมโอเมก้ามีค่าเท่ากับเอาวงสุดท้ายลบวงเริ่มต้นหารด้วยเวลาสุดท้ายลบเวลาเริ่มต้น
ซึ่งอันนี้คล้ายๆกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวนะเราสามารถเอาตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งต้นๆหารด้วยเวลาสุดท้ายลบเวลาต้นๆมันคือความเร็วแต่ใช้ได้เฉพาะกับกรณีที่ความเร็วมีค่าคงตัวเท่านั้นนะครับถ้าความเร็วไม่คงตัวใช้ไม่ได้พอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วเขาบอกว่าเข็มนาทีบนนาฬิกามีความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูเข็มนาทีบนนาฬิกานะครับแล้วเราอยากจะรู้ความเร็วเชิงมุมก็หมายความว่าเราก็ต้องหาจุดเริ่มต้นของเข็มอย่างเช่นสมมติเข็มชี้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นตรงตำแหน่ง0แล้วถ้าเรารู้ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วก็รู้มุมที่เข็มหมุนไปเนี่ยเอามุมที่เข็มหมุนไปหารด้วยเวลาเราก็จะได้ความเร็วเชิงมุมใช่มั้ยครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือสมมติว่าผมให้เข็มวินาทีเนี่ยสมมติมีเข็มวินาทีอีกอันนะครับหมุนไปครบ1รอบเข็มนาทีก็จะหมุนไป1ช่องถูกไหมครับเข็มนาทีตรงนี้ก็จะหมุนไป1ช่องก็คือ1นาทีนั่นเองถูกไหมเข็มวินาทีหมุนไปครบ1รอบเข็มนาทีจะหมุนไป1ช่องคือ1นาทีคำถามก็คือถ้าเรารู้ว่าเข็มวินาทีหมุนครบไป1รอบเวลามันผ่านไปกี่นาทีแล้วถ้าเข็มนาทีหมุนไป1ช่องถามว่ามุมตรงนี้เดลต้าทีต้าเท่ากับทีต้า2ลบทีต้า1เนี่ยเป็นมุมเท่าไหร่ถ้าเข็มนาทีหมุนเป็น1ช่องหมุนเป็น1ขีดในขณะที่เข็มนาทีหมุนไปครบ1รอบใช่มั้ยแม้เราจะรู้ว่าพอเวลาเท่ากับเข็มนาทีหมุนไปครบ1รอบแล้วเข็มนาทีหมุนเป็นมุมเท่าไหร่เอามุมที่เข็มนาทีเป็นปลายหารด้วยเวลาที่เข็มนาทีหมุนครบ1รอบเราก็จะได้ความเร็วเชิงมุมมาแต่ในที่นี้เราบอกความเร็วเชิงมุมในรูปของเรียนกับนาทีนะครับซึ่งในทางฟิสิกส์เวลาเราจะพูดถึงความเร็วพวกนี้เนี่ยเราจะต้องบอกในหน่วยเรียนเราจะไม่บอกในหน่วยวิทยาศาสตร์นะครับเราจะต้องบอกในหน่วยเรียนคำถามก็คือขณะที่เข็มนาทีหมุนไป1รอบเนี่ยมุมมันเปลี่ยนไปกี่เรียนวิธีเทียบก็เทียบอัตราส่วนธรรมดาก็คือสามร้อยหกสิบองศาเท่ากับ2พายเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเข็มนาทีหมุนไปหนึ่งช่องในหนึ่งองศาเราก็จะรู้ว่าเข็มเนี่ยต้องรอเวลาแบบครับเราก็จะได้คำตอบเดียวกันนี้นะที่เหลือก็เป็นแทนค่าเป็นตัวเลขละนะครับลองดูลองแทนค่าดูแล้วคำตอบคืออะไรนะอันนี้คือข้อ3นะครับต่อมาข้อ4สุดท้ายอนุภาคหมุนเป็นวงกลมโดยมีการกระจัดเชิงมุมตามสมการซีต้าเท่ากับ 2.50 t กำลัง2ลบ 0.600 t กำลัง3เมื่อมุมซีต้าวัดในหน่วยเรียนและเวลาวัดในหน่วยวินาทีนะครับอนุภาคจะหมุนไปได้กี่รอบก่อนที่จะเปลี่ยนทิศของการหมุนในปัญหานี้คราวนี้อนุภาคเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเชิงมุมไม่คงตัวสังเกตดูง่ายๆเลยครับก็คือในปัญหานี้ก็คือถ้าผมหาค่าโอเมก้าใช่ไหมซึ่งมีค่าเท่ากับ d θ by dt มันจะมีค่าเท่ากับ 5.0 t ลบ 1.8 t กำลัง2ซึ่งจะเห็นว่าโอเมก้าไม่ใช่ค่าคงตัวใช่ไหมโอเมก้าไม่ใช่ค่าคงตัวเพราะฉะนั้นความเร็วเชิงมุมจะเปลี่ยนนะครับความเร็วเชิงมุมจะเปลี่ยนทีนี้เขาถามว่าอนุภาคจะหมุนไปได้กี่รอบก่อนที่ทิศของการหมุนก่อนที่จะเปลี่ยนทิศของการหมุนนั่นหมายความว่าการเคลื่อนที่นี้ตอนแรกจะหมุนไปทิศหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งมันจะหมุนทิศตรงกันข้ามถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมถ้าเกิดทิศของการหมุนเปลี่ยน
แสดงว่าโอเมก้าจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายสมมติโอเมก้าเป็นบวกแสดงถ้าเราจากนิยามนะครับจะเห็นว่าถ้าโอเมก้าเป็นบวกแสดงว่าซีต้าตัวทีต้าตรงนี้เพิ่มขึ้นตามเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โอเมก้าเป็นลบแสดงว่าทีต้าลดลงตามเวลานั่นหมายความว่าถ้าเกิดมูมันเพิ่มขึ้นตามเวลามันก็มีค่าเปลี่ยนแปลงมูมันเพิ่มตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับไม่ใช่ทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งมันจะกลับมาตามเข็มนาฬิกาเพราะว่าทิศของทีต้าเปลี่ยนจากเพิ่มกลายเป็นลดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่มันจะมีการเปลี่ยนทิศการที่ทิศของทีต้าเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดแสดงว่ามันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ค่าความเร็วจะมูเป็นศูนย์ใช่ไหมนะตำแหน่งที่เกิดการเปลี่ยนทิศตรงนี้ท่านนึกไม่ออกนะครับลองเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งสมมติว่าผมโยนวัตถุอะไรสักอย่างขึ้นไปเห็นว่าตอนแรกมันวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วสักพักมันลงการที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นแล้วสักพักมันลงเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีจุดหนึ่งที่วัตถุมีความเร็วสูงไม่งั้นจะเปลี่ยนที่ความเร็วไม่ได้จุดที่มันเปลี่ยนที่ความเร็วสูงคือตอนที่ขึ้นไปจนถึงสูงสุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ลงมาเพราะฉะนั้นการที่ทิศของการเคลื่อนที่เปลี่ยนจะต้องมีจุดหนึ่งที่ความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาตรงนี้ได้ก็หมายความว่าเราก็จะคำนวณเวลาที่สมมติผมเรียกเวลาตรงนี้ว่าเป็นTR นะครับR แปลว่า return นะฮะ R ไม่ใช่แปลว่า return R ย่อมาจากคำว่า return ก็คือตอนแรกไปทางหนึ่งแล้วกลับมาอีกทางหนึ่งเนี่ยคือเวลาที่ทำให้โอเมก้าที่เวลา TR เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมเรารู้ค่าโอเมก้าแล้วเราก็หาได้ว่าค่าโอเมก้าที่ค่า TR ที่ทำให้ค่าโอเมก้าเป็น0เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรซึ่งจากสมการนี้นะครับเราจะพบว่ามันมีสองค่าค่า t ที่ทำให้โอเมก้าเป็นศูนย์มีสองค่าเราต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเราจะใช้ค่าไหนถ้าเราเลือกไม่ถูกเราเลือกผิดค่าคำตอบก็ผิดเลยในกรณีในโจทย์ข้อนี้มันง่ายแทนค่ามาปุ๊บจะรู้เลยว่าเราควรจะเลือกค่าไหนใช่ไหมครับพอเราได้ค่าออกมาแล้วรู้ t แล้วก็หมายความว่าเราก็จะรู้ค่าทีต้าใช่ไหมเราจะรู้ว่าเมื่อมันหมุนไปเท่ากับเวลาทีต้าเนี่ยทีต้าหมุนไปเท่าไหร่เป็นมุมเท่าไหร่แต่เขาถามว่ามันหมุนกี่รอบเราก็ใช้ความสัมพันธ์ก็คือว่ามุมที่หมุนไปเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนต่อรอบใช่ไหม2พายเรเดียนต่อรอบแล้วเรารู้ว่า1รอบเป็นมุม2พายแล้วถ้าหมุนไปมุมทีต้าเท่ากับ1รอบอันนี้ก็ใช้วิธีคำนวณโดยใช้อัตราส่วนธรรมดานะครับประเด็นนี้สำคัญคือเราต้องมองให้ออกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนทิศเมื่อโอเมก้ามีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมมันต้องมีจุดที่โอเมก้าเท่ากับ0ไม่งั้นมันเปลี่ยนทิศไม่ได้ครับโอเคอันที่เหลือก็เป็นแทนค่าตัวเลขนะครับแทนค่าเป็นตัวเลขว่าแล้วสุดท้ายคนจะออกมาได้กี่รอบนะก็ลองแทนค่าดูนะโอเคก็ครบ4ข้อนะครับลองแทนค่าดูใครเสร็จแล้วก็เอามาส่งได้เลย